เอามาขายอันนี้คือเราขายคานเหล็กเอาไว้สำหรับติดคานบ้านแล้วก็ขอบประตูนี่ก็มีน่ะอันนั้นขายเลยขอไปติดที่บ้านได้ป่ะได้เอาไปเลยอยากติดประตูใหม่ที่บ้านอ่ะอันนี้ซื้อวันนี้นี่แถมปูนแถมปูนด้วยวันนี้เรากลับมาอัปเดตบ้านใหม่กันอีกแล้วค่ะจากที่เราเนี่ยผ่านมาตั้ง3เดือนแล้วน้องๆหลายคนเนี่ยพิมพ์กันบอกมาว่าเฮ้ยอยากไปเห็นบ้านใหม่พี่แป้งทำอะไรแล้วบ้างครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสปอยดีกว่าว่าแต่ละห้องเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแป้งได้ออกแบบมาเรียบร้อยแล้วนะคะและอีกอย่างนึงคือในบ้านของเราเนี่ยนะคะผมเรามีการทุบนะคะรื้อแล้วก็เอาพวกแบบว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เราไม่ใช้เนี่ยออกมาให้หมดเลยเพราะว่าทางบ้านนี้จะเป็นการรีโนเวทใหม่ทั้งหมดไม่มีการใช้ห้องเดิมๆเลยนะคะผมแป้งไม่ได้เล่นบุ๊กนะไอที่บอกว่าขายคือขายจริงๆคือของพวกเนี้ยที่เราไม่ได้ใช้อ่ะช่างเขารับซื้อหมดนะแป้งรู้ไหมว่าก่อนที่จะไปเรามีงบรีโนเวทบ้านนี้เท่าไหร่ครับเราตั้งงบมาตอนแรกอ่ะคือ10ล้านแต่ว่าออกไปออกมา17ถึง18ล้านสนิมขึ้นเลยบอกได้ได้บ้านผมประมาณ3หลังอ่ะแค่ออกแบบบ้านแต่แบบบ้านนี้คือรวมเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างนะไปที่เดิมเขาไปอยู่ได้เลยรวมโซฟารวมตู้เย็นอะไรพวกนี้ด้วยนี่เขากะประมาณว่าเขาแถมของในตู้เย็นให้ด้วยไหมใช่แถมมาม่าแถมเนื้อสดแถมอุ้ยดีนะเนี่ยดีดีใช่แล้วเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องแรกกันก่อนดีกว่านั่นก็คือห้องว่ายน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันไปว่ายน้ำจำกระเบื้องได้ไหมกระเบื้องลายดอกไม้ของเราลายกุหลาบแต่ว่าตอนนี้เขาได้รื้อออกไปหมดแล้วเหลือแต่เพียงปูนอย่างเดียวผนังขอบบ้านตรงนี้ก็รื้อออกไปเหมือนกันนะข้างๆตรงนี้เนี่ยเราจะทำเป็นหินออกสีดำๆให้มันดูหรูหรานะคะผมแล้วก็ตรงสระว่ายน้ำเนี่ยอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแบบแนวสีขาวหินอ่อนไปเลยนะคะน้ำที่ส่องลงมาแสงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันจะกลายเป็นสีฟ้าน้ำทะเลเลยเออผมจะบอกว่าตอนที่ทำรถมาทำไออันนี้ทูชิโอมากาเซ่ใช่มันตื้นพอดูเงี้ยโคตรลึกเลยนะเออมันลึกอยู่นะนี่ครับเอออ่ะไหนว่ายน้ำแบบโรเพยกขาด้วยแล้วตรงนี้ทำเป็นอะไรอ่ะตรงนี้จะเป็นที่สำหรับนั่งเหมือนกันนะคะผมนี่รูพวกเนี้ยมันจะเป็นรูสำหรับแบบเอาไว้พ่นน้ำแบบดันน้ำนะอย่างนี้เรามาดูโซนฝั่งนี้มันจะเป็นโซนแบบสำหรับอาบน้ำนะคะหรือว่าสำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจแป้งก็เลยคิดว่าจะทำให้โซนนี้มันกลายเป็นห้องแต่งตัวนี่ฝั่งนี้จะเป็นไม้หมดเลยไม้ของเราเดี๋ยวก็จะเลือกเป็นไม้สีแบบเหมือนแนวญี่ปุ่นหน่อยตอนนี้ปัญหาของโครงการบ้านนี้ก็คือพอเราลงสระว่ายน้ำอ่ะเราไม่มีที่อาบน้ำเราจะต้องเดินเข้าไปในบ้านแต่เดินเข้าไปในบ้านอ่ะมันค่อนข้างที่จะเปียกแฉะอับชื้นเราเลยต้องมีที่แต่งตัวเปลี่ยนเสื้อตรงนี้เลยแต่ว่าเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นนะคะพื้นแบบปกติเลยแป้งก็จะทำให้มันกลายเป็นแบบมีหินโรยทำเป็นเหมือนพวกร้านซูชิอะไรประมาณนี้เลยครับผมเหตุผลที่เรามีต้องมีหินโรยแล้วเป็นกระเบื้องที่ไม่ใช่กระเบื้องเป็นแผ่นเดียวกันอ่ะเพราะมันมีสาเหตุก็คือว่าถ้าเกิดว่าพวกกระเบื้องพวกเนี้ยมันอยู่ในความร้อนเยอะมันจะมีการยืดหดพอมีการยืดหดมากๆมันจะมีการแตกร้าวเขาก็เลยใช้วิธีการแตกเป็นซิกซี่ได้ยืดได้ผลได้นี่มันป๊อปวิศวกรและพอเราสร้างห้องน้ำตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเปิดประตูออกมาปุ๊บผนังห้องน้ำที่เป็นห้องอาบน้ำของเราเนี่ยก็จะเป็นผนังสีดำมืดมีที่สำหรับแบบอาบน้ำชาวเวอร์โซนแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูที่โซนแม่บ้านกันดีกว่าตอนนี้เราจะทำให้เป็นแนวแบบว่าพื้นทรายซาฮารานะคะใช่เหรอไม่ปูหญ้าเทียมเหรออ่าใช่ปูหญ้าเทียมอะไรหมดแล้วอะไรหมดบ้านหายหมดแล้วโอ้โหนี่บอกเลยนะว่าพื้นของเราถูกรื้อไปหมดแล้วและนี่คือสีหน้าของช่างที่ปูตอนที่บ้านยังไม่ขายปูทำไมปูเพื่อโซนตรงนี้นะคะเราจะทำให้เป็นโซนซักรีดไปแป้งนู่นเอาเจ้าของบ้านมาเนี่ยเอาไม่ใช่หรอโอ้ยตอนเราคุยกันอะไม่เคยฟังเลยอะไรอ่ะ
โซนตรงนี้นะคะคือโซนที่เราจะเอาไว้เป็นห้องซักรีดเนาะก็จะมีพวกแบบว่าเครื่องซักผ้าเครื่องปั่นแห้งนะคะก็จะวางไว้แบบนี้แล้วก็ด้านในห้องนี้เรายังไม่ได้มีการรื้อถอนอะไรทั้งสิ้นนะก็ยังมีเป็นห้องแม่บ้านเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือแป้งจะทำให้ห้องนี้ทั้งห้องนะคะกลายเป็นห้องเก็บของเฮ้ยเรามีธีมด้วยนะใช่ห้องเก็บของยังมีธีมด้วยเหรอใช่ธีมของห้องเรานะคะก็จะเป็นแนวแบบโรมักเล่าเหมือนสไตล์แร็กนาร็อกอะคล้ายๆพวกสไตล์ยุคกลางสไตล์ยุคกลางผนังจะเป็นอิฐเอาล่ะถึงเวลาที่เราจะเข้าไปดูข้างในกันแล้วค่ะไปเอากุญแจด้วยเอากุญแจนี่แล้วเธอเอากุญแจไปทำไมเอามาให้เขาคือโครงการที่บ้านหลังนี้อ่ะเขามีเหมือนประมาณว่าเป็นเซฟตี้ระดับหนึ่งคือเวลาเราให้กุญแจของคนที่เขามาทำบ้านเนี่ยจะเป็นกุญแจสำรองเราจะมีกุญแจจริงแต่กุญแจจริงเนี่ยถ้าเราใช้แล้วกุญแจสำรองจะใช้ไม่ได้อีกเลยเจ๋งมากล่ะและโซนนี้ทั้งโซนนะคะลากยาวมาเลยมันจะเป็นโซนของห้องครัวค่ะอย่างที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้นะซึ่งด้านในฝั่งนี้เนี่ยเราก็จะมีการปูผนังให้มันเป็นสีแนวทึบๆหน่อยโทนที่แป้งเล็งไว้เนี่ยก็จะเป็นโทนออกเทาๆเข้มๆกับสีไม้สลับรวมกันเพดานเนี่ยเราจะมีการแบบปูเป็นเหมือนญี่ปุ่นเป็นซี่ไม้แล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยตรงที่เป็นเก๊เป็นที่เก็บของนะคะแป้งจะมีรางไว้สำหรับเอาบันไดเหน็บลงไปด้วยเพื่อให้เราเนี่ยสะดวกต่อการหยิบของด้านบนนะตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันติดผนังใช่ไหมคะเราจะมีการยื่นออกมานิดนึงเพราะว่าจะใช้เป็นห้องเก็บของนั่นก็คือห้องเก็บขนมของแป้งเองเราจะใส่พวกช็อกโกแลตขนมอบกรอบใส่ไว้ในห้องนี้เลยใส่จนหมดอายุอะฮะมาดูที่ฝั่งนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีส้วมนะทุกคนห้องครัวของเรานะคะจะเป็นธีมเหมือนเดิมจะเป็นสีเทาเข้มแล้วก็จะมีผสมกับไม้ลงไปด้วยแป้งเนี่ยจะใช้เป็นโต๊ะนี่คือไม้ยาวเลยนะซึ่งจะสามารถนั่งได้ทั้งหมด8คนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะสำหรับแบบปาร์ตี้เลยโคมไฟของเราเนี่ยจะเป็นโคมไฟกลมนะให้มันรู้สึกเหมือนกาแล็กซี่โซนกินข้าวเสร็จแล้วโซนนี้จะเป็นโซนบาร์ต่อไปเนี่ยลากยาวมาจะมีทีวีไว้สำหรับเอาไว้นั่งดู YouTube ลามลงมาฝั่งนี้เราจะโค้งเป็นตัว L ซึ่งตัว L ของเรามันจะเป็นบาร์ซูชิเฮ้ยใช่เซฟมั้ยเซฟเชฟกินไงเราให้เชฟกินมาอร่อยแน่นอนอร่อยจบมาแล้วนะคะสำหรับห้องครัวเรามาต่อกันที่ห้องรับแขกดีกว่าเข้ามานะคะจะมีโซฟาใหญ่ๆตรงนี้นะไว้สำหรับนั่งนั่งซิมูเลเตอร์หลังจากนั่งปุ๊บนะคะก็จะมีทีวีขนาดใหญ่เพื่อที่จะอะไรเป็นมูวี่ไทม์เอาไว้สำหรับดูหนังกับเพื่อนนานาข้างหลังทีวีภูมิใจนำเสนอมากจะเป็นหินใหญ่ๆสูง7เมตรกว่าเกือบ8เมตรเลยโอ้โหใช่เป็นหินที่สั่งทำพิเศษมันไม่ใช่หินใช่ใช่ครับเอาแค่แผ่นนี้แผ่นเดียวน่าจะตกประมาณ 400,000 กว่าบาทโอ้ยพอแล้วเฮ้ยใช่หินปองมีเตาไฟปอมๆเป็นเตาผิงไฟฟ้าซึ่งจะให้ฟิลเหมือนเวลาเราอยู่แบบยุโรปอะไรอย่างนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะตัวยูเหมือนคล้ายๆมันจะไม่เชิงยูมากจะเป็นเหมือนแบบตัวเจมากกว่ายังไม่ทนชั้นหนึ่งเลยนะห้องน้ำทุกคนเห็นไหมว่าเราไม่ใช้ห้องน้ำเดิมเลยเฮ้ยตีห้องน้ำชั้นเนี่ยจะเป็นธีมญี่ปุ่นเลยจะเป็นแนวแบบไม้แล้วก็เป็นหินจะคล้ายๆกับหินอ่อนแต่ว่าอันนี้เราจะปูเป็นกระเบื้องลายคล้ายๆกันแทนนะแป้งเนี่ยเคยบอกพี่ปอไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างห้องน้ำขึ้นมาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีที่ฉี่โถใช้ก็ได้แต่ว่าพอไปมาเราคิดว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีที่ฉี่อ่ะก็คือผู้ชายต้องเปิดโถขึ้นมาแล้วก็ฉี่ชุ่ย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 เสร็จมันก็จะเปิดตามขอบค่ะทำให้ผู้หญิงอ่ะลำบากมากๆเลยต้องมานั่งเช็ดเพราะว่าผู้ชายไม่เช็ดกันอยู่แล้วใช่ไหมไปพี่เช็ดพี่นั่งฉี่มีความรับผิดชอบพอหลังจากที่ตบความคิดกันเรียบร้อยนะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะลดขนาดของตัวเชลล้างหน้าเนี่ยลงเหลือฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็ฝั่งเนี้ยจะเป็นที่สำหรับโถชายอ่ะมันเหลือแค่นี้เหรอผมเข้าไม่ได้โอเครีวิวเสร็จแล้วไปกลับบ้านยังอันนี้เพิ่งห้อง2ห้องเองนะเรามีทั้งหมด8-9ห้องน้องเหนื่อยแล้วห้องต่อไปที่เราจะไปอ่ะคือห้องแกลเลอรี่ใช่ไหมครับเราเคยพูดไว้ว่าห้องแกลเลอรี่อ่ะเราจะเอาพวก
บอร์ดเกมแต่บอร์ดเกมเวลาเราเล่นอ่ะเราจะเล่นไม่ห้องครัวก็ห้องรับแขกใช่ซึ่งเวลาเราเดินอ่ะมันจะไกลมากใช่แล้วก็เลยคิดว่าไอ้ตรงส่วนของห้องใต้บันไดเราจะทำเป็นที่กดออกมาแล้วก็เอาเครื่องบอร์ดเกมเนี่ยไว้ตรงนี้เลยเป็นเก๊กดนั่นเองมันก็จะง่ายหน่อยตรงที่เดินทางสะดวกไงมาที่ห้องแกลเลอรี่ค่ะก่อนที่จะเข้าไปในห้องแกลเลอรี่นะเราจะมีห้องรองเท้าก่อนซึ่งห้องรองเท้าเราจะทำเหมือนคล้ายๆกับแบบร้านขายรองเท้าหนังเลยเนาะธีมของห้องเนี่ยมันจะเป็นธีมแบบตะวันตกมีเปื่อยๆแล้วก็มีเขากว้างปลอมนะคะต้องบอกเลยว่าปลอมนะใช่ก็ประมาณนี้แล้วก็พอเราเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นโซนของห้องแกลเลอรี่แล้วค่ะจะบอกว่าพี่ชอบห้องนี้ที่สุดเพราะว่าครับห้องนี้จะมีกล่องคือผมใฝ่ฝันอยากจะมีห้องซ้อมดนตรีของตัวเองก็เลยเอากล่องมาวางไว้แหมเท่เปล่าส่วนตู้ตรงเนี้ยจะสูงมากๆซึ่งสูงมากๆอ่ะเราจะใส่พวกโมเดลที่มีขนาดประมาณเล็กๆมันจะมีตั้งแต่เล็กกลางแล้วก็ใหญ่นะคะเขาจะทำเป็นเชลให้เราใช่ส่วนบริเวณตรงเนี้ยเราจะทำเป็นของเล่นที่มีขนาดใหญ่ที่ภูมิใจนำเสนอที่สุดคือโดเรมอนที่เป็นสถาปัตย์ไม่เคยมีใครเคยเห็นจะมีในช่องพี่อิ๋วในคอร์สเขาจะมีที่เราไปซื้อของแปะลิงก์ไว้ให้ดูว่าเราไปซื้ออะไรตัวละ 40,000 กว่าบาทแต่ตัวเนี้ยมีไม่กี่ตัวในโลกครับผมเพราะว่าแตกหมดคนผลิตทำหายเลยจะไม่กี่ตัวก็คือเปลี่ยนหมดเลยราวกันใดทั้งบ้านใช่แล้วขึ้นมาชั้น2ตรงนี้นะคะมันจะเป็นห้องนอนของเราแล้วก็เป็นห้องนอนเล็กอีก1ห้องฝั่งนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นห้องนอนหมดเลยประตูจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ค่ะใช่ป่ะนี่ห้องนอนหรือสนามบอลห้องนอนโอ้โหที่มันใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าเรามีทำเป็นโซน2ห้องแต่งตัวนะคะแล้วก็ห้องของแมวด้วยห้องแมวจะอยู่ในโซนระเบียงตรงนี้เลยอย่าออกไปนะครับผมน่ากลัวมากส่วนในห้องแมวตรงนี้นะคะเราก็จะมีเป็นคอนโดแมวขนาดใหญ่ที่แป้งวางไว้มันจะเป็นแบบ3ชั้นตามรูปเลยแล้วก็ตรงผนังเนี่ยแมวสามารถที่จะปีนขึ้นไปได้นะต่อไปห้องนอนห้องนอนตรงนี้เราจะแบ่งเป็น2โซนเป็นโซนสำหรับนอนกับโซนสำหรับแต่งตัวซึ่งแป้งกับพี่ป๊อปจะมีการแยกฝั่งกันแต่ละฝั่งเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ของแต่ละคนนะของแป้งเนี่ยจะเป็นเสื้อตัวเล็กส่วนของพี่ป๊อปเนี่ยเขาจะเป็นเสื้อแขวนเยอะก็จะมีราวแขวนมีเก๊สำหรับดึงมาแล้วก็เป็นแบบของจุกจิกวางเครื่องประดับอะไรแบบนี้ด้วยนะคะมาดูที่ห้องน้ำค่ะห้องน้ำอันนี้ภูมิใจนำเสนอมากขายไหมไม่ขายไม่ขายเอาขายแล้วเหรอเออพวกนี้ขายหมดเลยอุ้ยเปิดผนังของเราจะใช้เป็นหินสีดำเหมือนเดิมพี่ป๊อปนี่จะชอบมากหินดำมีไม้อะไรประมาณนี้ธีมของห้องเนี่ยจะเป็นถ้ำทั้งห้องน้ำทั้งห้องนอนห้องแต่งตัวเราจะเป็นถ้ำหมดเลยอ่ะไปกิจไปคนถ้ำใช่ท้ายนะคะของห้องนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากเป็นห้องนอนของเราเองเตียงก็จะเป็นเตียง king size นะคะด้านหลังของเตียงเนี่ยจะเป็นหินเหมือนห้องรับแขกแต่หินอันนี้เนี่ยจะมีความขรุขระกว่าส่วนข้างๆเตียงนอนนะคะเราจะมีเป็นโคมไฟแล้วก็ปลั๊กไฟของส่วนตัวเลยนะมีทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาความน่ารักของห้องนอนของเราก็คือเราจะมีเตาผิงอีกแล้วเตาผิงจะอยู่คู่กับทีวีขนาดใหญ่นะคะตรงนี้ส่วนด้านล่างเนี่ยจะเอาไว้ใส่พวกเครื่องคอนโซลต่างๆไม่ไหวแล้วร้อนมากคือผมเปียกหมดแล้วนี่ห้องนี้จะเป็นห้องนอนเล็กซึ่งแป้งจะทำเป็นธีมมูจินะคะก็ถ้าพูดถึงห้องน้ำเลยนะก็จะเป็นสไตล์สว่างๆนิดนึงเวลาเราไปญี่ปุ่นอ่ะหลังส้วมเขาจะมีตู้แล้วก็ไปจะเก็บพวกกระดาษทิชชู่นู่นนี่นั่น oh. มันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ประโยชน์ใช้สอยมากกว่าที่ส้วมอ่ะจะติดกับกำแพงไปเลยอืมใช่ต่อไปมันห้องนี่แหละที่เก็บของอาหารนะ ไม่ใช่ด้วยตู้ไฟอ๋อนึกว่าที่ส่งอาหารห้องนี้ยิ่งบอกว่าเป็นสไตล์มูจิเนี่ยเราจะเป็นเตียงนอนแบบราบไปกับพื้นไปเลยเดียวกันใช่ซึ่งเตียงในห้องนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2เตียงด้วยกันจะนอนได้ทั้งหมด4คนนะสำหรับเพื่อนๆมานอนได้แล้วก็พ่อแม่ก็มานอนได้เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวต้องมารอดูงานจริงนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะ
โอ้ยชั้นสุดท้ายแล้วพอก่อนไหมไปรุ่นตาดานห้องพี่ป๊อปแล้วค่ะห้องนี้เป็นห้องทำงานของพี่ป๊อปเองนะคะไฟในบ้านของเราเนี่ยก็จะทำเป็นรางสปอตไลท์จุดๆเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าเพิ่มคือโต๊ะของพี่ป๊อปจะเป็นโต๊ะทำงานยาวเลยข้างหน้าโต๊ะนะคะจะเป็นโซฟาเอาไว้ทำอะไรให้แมวนอนนะหรือว่าให้เพื่อนๆที่แบบว่าอยากมาคุยธุระหรือว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะมาก็สามารถมานั่งคุยตรงนี้ได้ค่ะโซนของพี่ป๊อปเองเนี่ยด้านหลังจะใช้เป็นหินอีกแล้วหินที่ว่า 400,000 กว่าบาทนี่ทำไมมันหลายจุดบ้านจังถ้ารวมทั้งหมดอ่ะคือ 800,000 แต่ไอ้แผ่นนั้นแผ่นเดียวคือ 400,000 ส่วนฝั่งติดหน้าต่างจะมีความเป็นปืนป่วยปืนป่วยปืนเปื่อยเออนั่นแหละเออไม่ได้เล่นมุกนะลิ้นเอออันนี้ทันจริงก็จะทำให้รู้สึกว่ามีความดิบเถื่อนแล้วก็ไล่สารดิบวิปริตชิ้นโซกโปกพอไหมใช่ก็มันจะทำให้เรามีความเป็นสิทธิ์หน่อยแล้วก็มีความน่าเกรงขามว่าใครเข้ามาในห้องก็จะรู้เฮ้ยคนนี้น่าเคารพจังเลยเป็นผู้บริหารใช่เปล่าใช่ห้องงานทำงานเก่าของพวกเราเนี่ยเราจะมีหน้าต่างเอาไว้พูดคุยเอาไว้ทะเลาะกันเวลาคุยงานก็ไม่มีแหละปิดมีค่ะมึงฟังบ้านหลังเนี้ยเราจะห่างกันหน่อยก็เวลาเราสื่อสารกันอะไรพวกนี้มันก็ง่ายหน่อยเวลาส่งแอทเทนอลฮาร์ดดิสกันปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บหรือให้แมวเดินข้ามก็จะง่ายเฮ้ยที่สำคัญที่สุดเราเจอสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรเฮ้ยซับปอดซิลทำไมมันคือตัวอะไรอ่ะกระจัวเหรอกระจัวหางยาวทั้งหมดของผมก็จะมาเนี้ยไม่หรูหราไม่อะไรเลยวู้สิ่งที่น่าสนใจคือห้องแปลกมากแล้วดูห้องผมดิแปลกสนามบอลเหรออยากจะสองห้องเฮ้ยเราเล่นบอลลูนโป่งไงเฮ้ยห้องแป้งอ่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่อยากพูดถึงคือเขาอยากเก็บเป็นความลับแล้วก็เสร็จที่เดียวถูกต้องแต่จะสปอยนิดนึงว่าเป็นธีมอวกาศหมายความว่าถ้าคุณเข้ามาจะเหมือนคุณอยู่ในห้องกาแล็กซี่ห้องแป้งข้างหน้าแล้วก็บริเวณตรงทางเดินนะโคตรอลังการลึกลับจังไงทั้งสามที่ลึกลับมากเลยนะใช่ใช่ถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะคะกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆแล้วเดี๋ยวพี่แป้งจะมาสปอยแต่ถ้ากดน้อยไม่สปอยห้องสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยเป็นห้องเตียง2ชั้นเนาะซึ่งห้องนี้จะเอาไว้สำหรับ1เลยนะคะเพื่อนมานอนอนาคตจะเป็นห้องสำหรับลูกด้วยเฮ้ยลูกอะไรอ่ะลูกเทพอ๋อเหรอจะรับมาเลี้ยงเหรอใช่ไม่ใช่ลูกแบบลูกจริงๆนะคะใช่ก็แป้งอยากได้ลูกแฝดใช่ไหมก็เลยทำเตียง2ชั้นมาเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนอ่ะก็อาจจะมีคอมตั้งไว้1ตัวเพื่อให้มาใช้งานแล้วก็ทั้งฝั่งทั้งหลังก็จะเป็นเตียงใช่ไหมค่ะซึ่งมันจะมีความแบบอาร์ตหน่อยเราก็สามารถที่จะมีเก๊ะระหว่างบันไดด้วยเป็นไอเดียที่ดีนะเก็บของได้เยอะขึ้นนอกจากเก็บของได้เยอะขึ้นแล้วมันจะไม่มีของวางตามชั้นเยอะด้วยโอเคค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของบ้านของเราบอกเลยว่าแบบที่ทำออกมาเนี้ยอาจจะยังไม่ 100% ทั้งหมดเนาะเพราะว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะมีการบิวเนาะแล้วก็ถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แป้งด้วยที่สำคัญนะใครอยากดูห้องพี่แป้งห้องข้างหน้าของพี่แป้งแล้วก็โซนที่เรายังไม่ได้รีวิวเนี่ยกดไลค์คลิปนี้แบบเยอะๆๆๆๆเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาสปอยถ้าน้อยไม่สปอยแน่นอนเพราะว่ามันอลังการมากใช่เพราะว่าเราจะใช้เวลาสร้างทั้งหมด9เดือนอย่างที่บอกแล้วตอนเนี้ยที่เราถ่ายคลิปพึ่งผ่านไป 2-3 อาทิตย์การเลือกกระเบื้องการเลือกเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเราทำเองหมดเลยแค่กระเบื้องนะเราใช้เวลาเดิน5ชั่วโมงเพราะว่ามันไกลจากบ้านเดินไปก็ค่อนข้างไกลใช่ไม่ใช่เราเลือกเยอะจริงๆเพราะว่าอยากให้บ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เป็นบ้านหลังสุดท้ายของเราด้วยใช่ค่ะก็สำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย